กิริยาท่าทางหรือการกระทําที่แสดงออกถึงความสนใจความต้องการความกระตือรือร้นที่จะอ่านและเขียนด้วยความเต็มใจโดยไม่ถูกบังคับหรือทำตามคำสั่งนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการบอกว่าเด็กสนใจในเรื่องใดเรามาดูกันว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดหรือมีลักษณะสนใจการอ่านหนังสือแบบไหนนะคะเพื่อที่เราในฐานะผู้ผลิตวรรณกรรมจะได้ผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ค่ะสำหรับเด็กในช่วงวัย0ถึง3ปีนะคะเด็กกลุ่มนี้นะคะจะมีความสนใจที่น้อยมากนะคะแล้วก็ประมาณ2ถึง3นาทีไม่เกิน5นาทีค่ะชอบดูรูปที่มีสีสันฉูดฉาดนะคะเด็กจะใช้การสัมผัสเป็นการสื่อความเข้าใจเป็นหลักค่ะเด็กวัย3ถึง6ปีนะคะระดับอนุบาลถึงป.1ระยะต้นนะคะเด็กในวัยนี้จะมีความสนใจฝึกเป็นการเริ่มหัดอ่านนะคะสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะคะต้นไม้ดอกไม้สัตว์พ่อแม่ญาติพี่น้องเด็กในวัยเดียวกันท้องฟ้าพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆเรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะเรื่องเสียงเป็นต้นค่ะเด็กวัยนี้มีความสนใจสั้นมากค่ะประมาณ 5-10 นาทีชอบดูรูปสีตัวหนังสือน้อยรูปมากนะคะส่วนมากจะเป็นหนังสือภาพชอบฟังคำคล้องจองชอบฟังนิทานสั้นๆการ์ตูนชอบของเล่นชอบดูรถยนต์รถไฟชอบฟังคำพูดซ้ำๆสั้นๆอ่านหนังสือยังไม่แตกฉานค่ะและการผลิตหนังสือในวัยนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะคะสำคัญที่คุณภาพของเนื้อเรื่องคุณภาพของภาพคุณภาพของการจัดหน้าและรูปเล่มค่ะคุณภาพของการจัดพิมพ์เป็นสำคัญเพราะหนังสือในวัยนี้นะคะเด็กจะอยากรู้อยากเห็นสงสัยในเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาเนื้อเรื่องคงจะให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กเช่นเรื่องรูปทรงต่างๆเป็นต้นค่ะสำหรับเด็กในวัย6ถึง8ปีนะคะป.1ระยะปลายถึงป.2นะคะความสนใจของเด็กในวัยนี้จะเป็นวัยที่สนใจเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะรู้ศัพท์ต่างๆมากขึ้นรู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆมากขึ้นชอบเรื่องต้นไม้ดอกไม้การปลูกการเพาะชำง่ายๆนิทานต่างๆเทวดานางฟ้าเรื่องสัตว์การ์ตูนชอบของเล่นชอบเรื่องจริงมากขึ้นนะคะเด็กวัยนี้นะคะความสนใจในการอ่านยาวขึ้นประมาณ 15-20 นาทีการอ่านหนังสือแตกฉานขึ้นค่ะเริ่มอ่านเรื่องตลกขำขันได้บ้างนะคะหนังสือเด็กวัยนี้เน้นรูปภาพมากแต่เนื้อเรื่องก็จะเพิ่มสาระมากขึ้นยาวมากขึ้นภาพคงเป็นภาพสีเนื้อเรื่องลีลาและการใช้ถ้อยคำสำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กวัย 8-11 ปีนะคะระดับชั้นประมาณป.3 ป.4 นะคะความสนใจของเด็กในวัยนี้ก็จะสนใจในเรื่องจริงมากขึ้นค่ะสำหรับเด็กผู้ชายก็จะสนใจในเรื่องของการผจญภัยการต่อสู้วิทยาศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์การทดลองง่ายๆส่วนเด็กผู้หญิงก็จะสนใจเกี่ยวกับการแต่งกายเสื้อผ้าการบ้านการเรือนสิ่งที่ชอบเหมือนกันเช่นวรรณคดีนิยายสำหรับเด็กง่ายๆนะคะเทพบุตรชาดกสุภาษิตเรื่องตลกเข้าใจปัญหาสังคมบ้างนิยายวิทยาศาสตร์ง่ายๆคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะเด็กวัยนี้มีความสนใจเน้นเรื่องรูปและเนื้อเรื่องเท่าๆกันนะคะหรือรูปอาจจะลดน้อยลงค่ะก็จะลดรูปสีลงได้นะคะเนื้อเรื่องยาวขึ้นอ่านเรื่องสารคดีง่ายๆรู้เรื่องนะคะเรื่องตลกง่ายๆเข้าใจได้ดีค่ะหนังสือสำหรับเด็กวัยนี้นะคะจัดทำมากๆโดยเฉพาะเรื่องความรู้ต่างๆวรรณคดีง่ายๆหรือยากแต่ก็ต้องมีการอธิบายคำศัพท์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องนั้นๆได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กวัย 12-15 ปีนะคะระดับชั้นประถมปลายนะคะความสนใจของเด็กในวัยนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายค่ะมารยาทการเรียนรู้การจำการลืมจิตวิทยาง่ายๆงานอดิเรกมารยาทสังคมการวางตนการปรับปรุงบุคลิกนะคะการรักษาสุขภาพวรรณคดีงานอดิเรกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าการทดลองเรื่องที่เป็นความรู้เทคโนโลยีเกษตรภาษาโครงการปัญหาสังคมการผจญภัยเป็นต้นค่ะเด็กวัยนี้มีความสนใจที่จะเน้นเรื่องที่เป็นสารให้ความรู้ความเพลิดเพลินนะคะมีความตื่นเต้นฉับไวมีกิจกรรมและวิธีการเขียนที่ชี้ช่องทางหรือแนะนำให้ข้อคิดเห็นในสิ่งที่ควรกับเด็กได้ค่ะ
เด็กในวัย 15-17 ปีนะคะเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะความสนใจของเด็กวัยนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นวัยก่อนวัยรุ่นมักจะมีความสนใจในการอ่านกว้างมากขึ้นรู้จักวินิจฉัยในการอ่านหาข้อเท็จจริงมาเพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนค่ะรู้จักค้นคว้าเพิ่มเติมชอบเรื่องบุคคลสำคัญเรื่องโรงเรียนเรื่องวัยเดียวกันกีฬางานอดิเรกเรื่องสัตว์เรื่องแมลงวิทยาศาสตร์เรื่องท้องถิ่นเป็นต้นค่ะเด็กในวัยนี้นะคะความสนใจจะเน้นเรื่องมากกว่ารูปค่ะส่วนมากจะเป็นหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะมีเรื่องที่เด่นๆเช่นแมงมุมเพื่อนรักนะคะพายจำปาชีวิตบ้านป่าและหนังสือแปลอื่นๆค่ะหนังสือสำหรับเด็กวัยนี้จะเน้นประเภทวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มากกว่าสังคมค่ะและนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นหนังสือแต่ละช่วงวัยค่ะวัยต่างๆก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็จะต้องผลิตหนังสือหรือผลิตวรรณกรรมที่ให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัยค่ะซึ่งหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนะคะก็จะต้องเป็นหนังสือที่1มีเนื้อหาตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละเพศแต่ละวัยนะคะมีรูปเล่มกระทัดรัดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปรูปภาพสวยงามชัดเจนตัวอักษรตัวโตชัดเจนเหมาะกับสายตาของเด็กแต่ละวัยภาษาที่ใช้ภาษาง่ายๆทำให้เข้าใจได้ง่ายมีการใช้ตัวสะกดการันที่ถูกต้องค่ะจำนวนหน้าไม่มากนักนะคะเนื้อหาความรู้ความบันเทิงความคิดสร้างสรรค์และช่วยสร้างจินตนาการให้กับเด็กได้ค่ะตัวละครก็จะอยู่ในวัยเดียวกันกับเด็กค่ะหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนะคะความสามารถในการอ่านของเด็กแต่ละคนแต่ละวัยเดียวกันนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสติปัญญาเพศความถนัดความสนใจเป็นพิเศษพ่อแม่ผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแต่หนังสือที่ดีจะช่วยให้เด็กรักการอ่านอยากอ่านหนังสือจะหยิบหนังสือต่างๆมาอ่านด้วยความสนใจโดยไม่ต้องมีใครบังคับให้อ่านค่ะและนี่ก็เป็นหนังสือที่ดีที่เหมาะสำหรับเด็กในช่วงวัยต่างๆนะคะในเมื่อเรามาเรียนรู้ว่าหนังสือมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรกันแล้วลองไปทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้กันนะคะ